สวัสดีครับวันนี้จะมาวิเคราะห์หุ้นสามตัวตั้งชื่อเรื่องว่าเจ้าโหดจริงครับหุ้นสามตัวนี้สามตัวก็มีพื้นฐานที่เชื่อว่าก็ดีนะแล้วก็บริษัทก็มีกำไรJT มีทั้งหมดมีเดลต้า JTS แล้วก็เซเว่นอัพนี่จะมาดู JTS ก่อนอันนี้มาดูนะครับใส่วอลลุ่มหน่อยก็ได้สังเกตดูนะครับ JTS เนี่ยหุ้นอย่างเป็นผมไม่เคยเจอนะหุ้นขนาดนี้ที่แบบวิ่งในระยะสิบเด้งผมว่าไม่ใช่สิบเด้งแล้วมั้ง50 ตังค์นะครับ80 เด้งมันก็80 เด้งครับ80 เท่าโอ้ my godไม่เคยเจอนะจะจำวอลแลนด์มันก็ไม่รู้มีตัวไหนผมก็ไม่เคยได้เล่นวอลแลนด์อันนี้มันตีว่า50 ตังค์ครับบาทเดียวอันตีว่าขยายดูมันอยู่ช่วงนึงอันตีว่าบาทนึงแล้วกันมันก็ประมาณไปถ้าตายก็50-60 เท่าครับโอ้ประเด็นปีเดียวนะครับปีเดียวเดี๋ยวมันเต็มปีนิดๆจะมาดูนะครับว่ามันจะจบรอบหรือยังสังเกตดูนะครับแรกๆเนี่ยมันขึ้นมามันขึ้นมาจริงๆก็ปีนี้นี่เองจาก3 บาท 4 บาทขึ้นมาถึง60-70 บาทเออคือ70 บาทดูจากกราฟนะครับเนี่ยถ้ารายวันเนี่ยนะมันก็โอเวอร์บอทมันก็ยังไม่ลงมันยังไม่ลงไม่ลงแต่ถ้าเนี่ย ADX มันเริ่มสโลว์ดาวน์แต่อันเนี้ยมันก็ลงมาครับสังเกตไหมพอลงมาปุ๊บนิดเดียวเองอันนี้เป็น50แบบเส้น50แค่เนี้ยมันก็ลากขึ้นใหม่ๆคือไอ้พูดอย่างเงี้ยครับคือเจ้ามือเขาจะเอาจะเอาให้ขึ้นเขาไม่สนใจกราฟอะไรนะเก็ตไหมแต่เจ้ามือคนทำราคาเขาก็ดูกราฟเปลี่ยนไม่ต้องห่วงแต่ต้องคิดว่าดูแล้วมันขัดแย้งไงถ้าเป็นหุ้นที่ดีๆเส้น50อย่างเงี้ยหุ้นใหญ่อย่างเงี้ยครับ SCC ลองไปสังเกตดูนะคนที่ใช้กราฟแม่นปูนใหญ่มันจะแม่นมากถึงเวลาปีหนึ่งอาจจะเล่นสัก10 ครั้ง20 ครั้งแค่นั้นเองไม่ต้องเล่นบ่อยถือรอบกำไร40-50 บาทก็ประมาณ 10% รอบหนึ่งอะไรเงี้ยครับลองมาดูกราฟนี้มันใช้ได้หมดฉะนั้นหุ้นยิ่งตัวใหญ่กราฟแน่นคือพื้นฐานดีมันจะแสดงออกมาในกราฟได้เต็มที่เลยมันคือมันจะไม่ฟอลน้อยมากเพราะว่าคือก็จะมีแต่คนที่คิดว่าบริษัทเนี่ยมันคือเป็นนักลงทุนกำนองเหมือน VI อ่ะพื้นฐานดีๆอ่ะเขาก็จะไปลงทุนจะไม่มีคนปั่นราคามาหรอกเพราะจะมาเก็งกำไรรายใหญ่มันทำไม่ได้เขาหุ้นมันใหญ่มากจะต้องเป็นพวกกองทุนหรือต่างชาติมันลงหัวกันปั่นเนี่ยคงเคยเห็นมีใครปั่นแบบปตท.ไม่มีไม่มีใครปั่นได้หรอกไม่ใช่กองทุนคนเดียวนะต่างชาติผมว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีปั่นแล้วนะอย่างนี้ครับพูดอย่างนี้มึงอยู่ในเจ้ามือครับว่าผมก็ไม่รู้นะคุณจุดหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์หรือจะเอาให้ขึ้นเนี่ยครับอันนี้ท่านมันจะมีอินดิเคเตอร์ตัวนึงเป็นมูลค่าราคาสังเกตนะครับโอ้โหเนี่ยเขาเก็บแบบชาติแล้วดูเลยนะครับรายวันตัวนี้มันบ่งบอกได้เลยว่าเนี่ยต้นทุนก็อยู่แค่เนี่ย3.50ครับชัวร์เลยครับกองเนี่ยครับของเขาคือใครจะมาถามว่าต้นทุนเท่าไหร่อ่ะตอบได้เลยครับเขาซื้อไอ้ตอนเนี้ยคงไม่มีใครผมถ้าผมซื้อราคานี้นะ350ผมขายไป15 บาทผมขายแล้วเราไม่รู้ไงกราฟมันบอกว่ามันจบได้แต่ตรงนี้แล้วนะครับ17 บาทเป็นผมก็ขายเนี่ยราคาเนี่ย17 บาทมันเป็นไปไม่ได้ฮะแต่ถ้ามันอาจจะซื้ออีกรอบนึงก็ตรงนี้20ถ้าเล่นตามเพียวเทคนิคนะก็ไปขายแต่ใครจะไปกล้าซื้อตอนนั้นนะถูกไหมคือต้นทุนก็อยู่ที่นี่เนี่ย3 บาทมาสิกล่องก้อนเนี่ยมันดูรายเดือนเลยรายเดือนไม่เห็นยิ่งรายสัปดาห์จะชัวร์เอาตีว่า3.50เลยครับตีว่า4 บาทก็ได้ต้นทุนเนี่ยลองคุณลองคิดดูมันขึ้นได้ถึง60-70แล้วผมก็ไม่รู้ขึ้นเพราะอะไรหัวลุ่มก็ข้อเสียของเซอร์วิสวิวนะหัวลุ่มเนี่ยเวลาคลิกไปมันไม่โผล่เราไม่รู้ไงบูเดี๋ยวมันแท่งใหญ่ใหญ่แล้วปริมาณเท่าไหร่เราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรช่างอะไร
นี่ครับแล้วดูรายวันนะครับตอนนี้วอลุ่มแห้งนะแต่เขตนะครับพอมันลงแล้ววอลุ่มแห้งเนี่ยก็โอเคนะแสดงว่าเจ้ายังอยู่มันไม่เหมือนถ้าจะดูจะเหมือนเซเว่นอัพอะเวลาลงแล้ววอลุ่มแรงอย่างเงี้ยดูไม่ค่อยดีทางเทคนิคก็ดูไม่ดีแต่ถ้าคนคิดจะเล่นก็เล่นได้ดูตัวนี้กันแล้วกันนะจัสมินเนี่ยสังเกตไหมครับว่าตรงเนี้ยมันมาตรงนี้แหละมันซัพพอร์ต50ได้อันเนี้ยมันก็โอเคนะผมถ้าใครจะถามว่าจะลงไหมผมคิดว่าน่าจะไปต่อนะโหทิศหน้าน่าจะมีสักเครื่องมั้งอาจจะขึ้นไม่มีนะหายเหมือนเดิมอ่ะ70แต่ผมก็ไม่เข้าใจนะเขาลากมาด้วยเหตุผลอะไรแล้วเขาจะขายอยู่ตอนเนี้ยเราผมอยากรู้จริงว่าคนที่ไปซื้อมันซื้อเยอะแค่ไหนบริษัทก็ไม่แน่ใจนะครับมีกำไรเลยครับทุนอาจจะมีกำไรไหมหรืออาจจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยนี่มันเกิดนั่นไปแล้วหายไปแล้วแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเอาเครื่องหนึ่งเครื่องสุดท้ายอาจจะเป็นเร็วๆเนี่ยครับอาทิตย์หน้าที่ถัดไปเนี่ยก็รอถ้าจะคุณจะเล่นนะครับรายวันนะรอ ADX IDI บวกตัดขึ้นแค่นั้นเองขึ้นแล้วชัวร์ถ้าเราย่อมาดู120นาทีนี่ไงครับผมไม่ได้เห็นนี่ไง120 TI บวกตัดรอแล้วแล้ว ADX ก็อยู่ต่ำๆแล้วแสดงว่ามีแนวโน้มว่าจะเล่นอีกรอบหนึ่งสังเกตนะครับขยายขึ้นเลยนี่ครับไม่แน่นะแต่ผมไม่เล่นนะเพราะว่าเรามาดูนี่มีสายมันไม่ใครเล่นผมไปเล่นเซเว่นอัพดีกว่าถึงแม้จะซีเวนทับจะโหดกว่ามันไม่โหดนะมันก็ขึ้นมันแค่ขนาดซีเวนทับ10เท่า5เท่าอันนี้มันล่อขึ้นไปกี่สิบเท่าก็ไม่รู้เกิดมาคุณเคยเห็นนะเนี่ยสังเกตอันถ้าเป็น2ชั่วโมงนี้ไม่ต้องมาดูไอ้มูลราคาเนี่ยไม่ต้องสนใจมันผมว่าพนันน่าจะรอดนะถ้าสมมุติได้รอย่ออีกเห็นได้ชัดเลย30นี่อย่าง30มันมาตั้งแต่เมื่อเช้านะ9โมงครึ่งเปิดตลาดมันก็ส่งสัญญาณมาแล้วแต่นี่มันจะผิดพลาดได้ฟอลได้เยอะมันยิ่งเล็กก็จะยิ่งผิดนะดูถ้าไปดูรายเดือนนะอู้ยรายเดือนที่สวยมากถ้าตัดทั้งนี้ออกไปนะผมว่านะโอ้รายเดือนยังไปได้อีกเลยแหละผมไม่รู้นะถ้าตัดรูนี้ไปมันไปร้อยยังไงก็ตัดได้นะเหมือนดิวตี้สมัยก่อนก็ดูดีนะครับแต่เพียงแต่ไม่เข้าใจว่ามาได้ยังไงแต่ยังไม่จบนะถ้าจะเอาจริงนะแต่ถ้าจะพูดคุณจะเล่นนะครับคาร์ลอตตรงนี้นะอย่าลืม38บาทโอ้คาร์ลอตไกลเหมือนกันนะเนี่ยจาก46 47มาที่ประมาณ47บาทก็ประมาณ 10% 20% โอ้จุดคาร์ลอตมันไกลมากโอเคก็อันนี้ผ่านไปแล้วกันแล้วมาดูอีกตัวนึงครับตัวนี้ผมว่ามันเป็นหุ้นที่แสดงออกทางกราฟได้ดีมากคุณก็ต้องสนใจแล้วมันจะติดแคชบาลานซ์เบลนอะไรอย่างเซเว่นอัพเนี่ยผมก็ไม่รู้มันติดอะไรอย่างเงี้ยดูนะครับสังเกตนะโหลุ่มเมื่อวานมาแต่วันนี้ก็ดันไม่ดีเดินปิดเปิดสูงปิดต่ำเงี้ยแต่มันก็ไม่รู้ตัดวอลุ่มออกไปมันลำคาญเลยเนี่ยดูนะครับถ้านี้ทางซ้ายรายวันนะอันนี้ก็จ้าหดหดเลยแหละครับลากมาจากที่8บาทแต่สังเกตไหมครับเดลต้าเนี่ยต้นทุนเขามันจะกองอยู่ตรงนี้ครับกองนึงแล้วพอขึ้นมาก็อีกกองก็มันขยับไปเรื่อยๆแต่ JTS อ่ะมันยังอยู่กองเดียวแสดงว่ามันขึ้นมาตรงนี้ครับมันไม่มีกองที่สองแสดงว่าไม่มีใครเล่นเขาคือเขาเล่นอยู่คนเดียวกับพวกเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะกองเนี่ยเขาต้องซื้อเพราะหุ้นมันใหญ่เวลาจะลากมันต้องซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแต่ JTS อ่ะเจ้าของเขามีเงินอยู่แล้วเขาก็ลากไปเองผมไม่รู้นะมันใช้ก็ต้องไปดูว่าวอลุ่มมันเยอะไหมถ้าวอลุ่มมันละ10ล้าน20ล้านก็คงลากไ
ใช้เงินได้สองสามพันล้านก็คงได้นะแต่อันนี้เดลต้ามันไม่ได้มันตัวใหญ่มันต้องลากมาแล้วปล่อยของลากเป็นพักฐานแล้วก็มาอีกกองหนึ่งพักกองหนึ่งพักตอนนี้มันโพ้นไปแล้วสังเกตไหมพออันนี้ 70% ของราคาทั้งหมดพอผ่านไปมันจะวิ่งเลยไปเลยตรงนี้แล้วมันก็จะมารออยู่ตรงนี้ครับรายสัปดาห์ก็จะรอดูอีกทีหนึ่งถ้าเป็นผมนะถ้ามันตัดลง50เมื่อไหร่เลิกคราวนี้ครั้งแรกเนี่ยตัดลงมาแล้วก็นำขึ้นไม่ได้ครั้งที่2ถ้าลงเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเหมือนกับคุณเราพลาด2ครั้งเนี่ยไม่มีให้อภัยถ้ามันลงมาอีกทีหนึ่งก็คือผมว่าน่าจะจบรอบไปละก็ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นี่มันยังอีกไกลนะถ้าจะเล่นจริงๆไงนะเนี่ยอย่าให้หลุดเนี่ยนะครับผมว่าตัวนี้ดูดีกว่า JTS อีกนะอย่างคุณ500โอ้โหมัน 50% 10ประมาณ 12% นะถ้าหลุดไปก็หลุดไปก็เลิกง่ายๆแต่ถ้ามันทะลุ676ก็ตามแต่มันคือหุ้นถ้ามันทำหายไปเรื่อยๆคือไอ้แท่งเนี่ยมันค้ำอยู่อ่ะยังไงมันจะไปเกิน800มันก็820นะหายเดิมมันก็คงลำบากเนี่ยถ้ามันหลุดมันเพิ่มเนี่ยอ๋อ682ประมาณ682ก็เราก็ต้อง follow by แต่มันก็ไม่ได้ดูแย่เลยนะดูรีเลยแต่ท่านดูรายวันนะต้นทุนเขาที่รอบเนี่ยต้นทุนเขาอยู่ที่นี่นะ374โอ้กำไรก็เยอะเหมือนกันนะ200กว่าบาทก็กระดูกแต่ผมทับ2ตัวนี้ JTS แถวนี้ผมก็ชอบตัวนี้มากกว่าคือเล่นหุ้นใหญ่มันดีกว่าแล้วมาดู7 up อ่ะตัวนึงหุ้นพวกนี้เจ้าโหดเหลือเกิน7 up นะครับคือเล่นสัก3ตัวนี้ที่เล่นบ่อยก็คือตัวนี้JTS ไม่เคยเล่น Delta เคยเล่นเป็นไม่กี่ครั้งแล้วก็ไม่มีละก็เลยตัวนี้จะลุ้นสายมากกว่าแต่เจ้าก็โหดเกินไปดูทุกซะเละเทะถ้าดูเนี่ยครับสังเกตไหมครับอารูปลายนะเขามาตั้งแต่36ตังค์ก็มากองนะขึ้นมาแล้วพักขึ้นมาไงแสดงว่าเจ้าไม่มีตังค์ไม่เหมือน JTS เจ้ามีตังค์นะเขาเป็นสามขยักแสดงว่าเขาซื้อมาขยัก3ครั้งแล้วเพิ่งมาพีคตอนเนี้ยเราก็ไม่รู้นะว่าไอ้ก้อนเนี่ยที่เขาทำเนี่ยมันจบหรือยังอาจจะจบแล้วก็ได้หรือไปแล้วไปเลยอันนี้เราก็ไม่รู้ก็จะไปสนใจมากข่าวที่ว่านู่นนี่นู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ผมกลัวอย่างเดียวมันเพิ่มทุนไงแต่มันคงไม่เพิ่มไงลงขนาดนี้มันเพิ่มทุนต้องไม่ประกาศข่าวตรงนี้แล้ว3บาทกว่าประกาศเพิ่มทุนนั้นมันเพิ่มตรงนี้คงไม่ใช่แล้วแหละผมประกาศการไม่ดีอันนี้ไม่เป็นไรช่างมันถ้า3ตัวที่ผ่านมา JTS Delta กับ7 up ผมให้ถ้ากราฟสวยนะเดลต้าสวยสุดลองมาเป็นตัวนี้แต่ตัวนี้เจ้าโหดเกินเนี่ยมันเขามีเงินเราไม่รู้เขาคิดยังไงเขาฉลาดกว่าเราแล้วตัวนี้กราฟไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับกราฟไม่ค่อยสวยแต่มันได้ความคุ้มเคยครับที่ผมบอกว่าถ้ามันหลุดมาเนี่ยฟอยครั้งหนึ่งเนี่ยเขาอยากให้ดูเนี่ยครับนี่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาคนเวลาเจ้าไม่มีตังขยักสองขยักสามขยักไปเรื่อยๆคือซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแล้วส่งรับไปทุนสูงเงินเขาไม่พอเขาก็ทอดไปเรื่อยๆเนี่ยครับอาจจะเป็น70-80ตังผมอาจจะรับได้อีกก้อนหนึ่งโอ้41ตังคงมันไม่ถึงนะอันนี้ไม่รู้ครับมันเกิดได้ทุกเมื่อตอนนี้มันขึ้นมันต่ำกว่า50มาได้2วันก็ลองดูแล้วกันแต่จำไว้นะครับหุ้นปั่นอย่าไปเล่นมากมันไม่ทำให้เรารวยหรอกเราเครียดกับที่เครียดต่างหากถ้าเล่นสัตว์นี้ก็เดลต้านะถึงแม้มันจะตัวใหญ่ก่อนชอบมีคนเถียงว่าข่าวว่าโอ้โหมันใหญ่เหลือเกินมีเงินคุณมีเงินแค่ไหนคุณก็เล่นแค่นั้นนะผมแถมอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นอยู่บนหลังชงผมจะมัวพูดในดวงใจเราหาให้เจอนะครับคุณจะรู้เลยว่ามันช่างง่ายอะไรขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมครับแพทเทิร์นมันสวยหรูสวยงามเนี่ยครับคือถ้ามันปรับปุ๊บมันก็ไม่มีฟอลล์ฮะแต่ผมให้ดูเลยฮะลบนี้ทิ้ง
เราเอาตัวนี้ตัวเดียวแล้วกันนะเดี๋ยวไว้ดูเอาตัวนี้ปิดไปก่อนดูนะครับดูนะถ้าเราสมมติว่าเราใช้ตัวนี้ตัวเดียวที่ผ่านมาปีนึงอย่างนี้นะครับเอาตั้งแต่สิงหาแล้วกันนะ1 ปีที่ผ่านมาเห็นไหมเกิดสัญญาณเนี่ยแค่นี้ขายไม่มีอะไรอ่ะขายแล้วเรามาซื้อตรงนี้ที่ราคานี้เท่าไหร่3.48แล้วเรามาขายทีนึงแถวนี้376ยังไงก็ได้ถ้าคุณเก่งจริงขายได้นี้ก็402 348ได้50บาทสังเกตไหมแต่เวลาคุณเล่นก็ชัวร์ก็เอาทำเฟรมที่มันเล็กลงหน่อย120นาที4ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับนี่สังเกตนะนี่เป็นเทรนใหญ่388ไปขายคนที่เก่งขายได้ร้อยนึงไงภายในเวลาไม่กี่วันเดือนเดียวเองแล้วนี่มาตรงนี้ก็ขายก็แค่นี้ก็เลิกไปตอนนี้ก็ยังไม่ซื้อยังไม่มีฟอร์มมีฟอร์เทคนิคตรงนี้แค่นี้เองไม่เป็นไรก็ถือว่าซื้อเสร็จคัทลอสก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาดูรอ2ชั่วโมงเนี่ยหุ้นมันเป็นหุ้นเขาเรียกอะไรมีสกุลลุ้นชาตินะครับไม่ค่อยฟ้องแต่ถ้าพอมาเนี่ยสังเกตดิเนี่ยซื้อตรงนี้ได้ตรงนี้ได้แค่โอ้8บาทไม่คุ้มอันนี้ถ้า120ฟ้องเยอะมากเนี่ยตรงนี้แทงได้กินคำก็พอสมควรนะตรงนี้แท่งเนี้ยซื้อตรงกลางแท่งอ่ะ422ได้20บาทเดี๋ยวเรามาขายตรงนี้ก็ได้ก็ได้14บาทอะไรเงี้ยครับก็ลองดูหรือจะเอาเป็นลาย4ชั่วโมง4ชั่วโมงก็คล้ายๆวันนะแต่มันจะเร็วกว่าหน่อยนะสังเกตดิขายได้ตรงนี้แล้วนะครับ14เมย์โอ้ตั้งแต่44เมย์462ตอนนี้412นี่ครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีปตท.ก็เหมือนกันแต่ปตท.ตอนนี้มันหมดความขังมาเยอะแล้วมีหุ้นตัวใหม่มาเยอะ AOT อะไรเงี้ยครับที่มัน market cap มันเยอะอย่างเงี้ยกราฟพวกมันจริงๆ market cap ก็ไม่ได้ใหญ่มากลองไปดูนะเล่นหุ้นตัวไหนก็ได้ที่มันทำเงินได้แต่จนแค่คลิปนี้จะบอกว่าเจ้าเล่าของโหดกันแน่นี่ไม่มีอะไรโหดมากโหดเกินไปอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าว่างๆก็ลองดูนั่งดูกราฟแบบนั่งไปเรื่อยอย่าติดลืมบางอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างนึงตอนนี้เราก็ปิดไปนะครับไม่ให้มันเห็นคือว่าเราใช้ RSI นะเราจะใช้การทำนี้สิคุณจะใช้อะไรก็ได้ไม่มันไม่มีกฎตายตัวว่าคุณจะต้องใช้นี้คู่นี้จริงๆอย่าไปใช้เยอะใช้เยอะแล้วรำคาญนะครับเอาเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้ยัง20สิงหานะเอาให้เหมือนเดิมเหมือนอันที่แล้วมันนะครับสังเกตดิเนี่ยลงมาปึ๊บขึ้นมามันมีฟอลครั้งเดียวเองอันนี้ก็ฟอลลงเนี่ยขายที่372พอมาต่ำสุดที่344 30บาทประมาณนะอันนี้เราไปถึงว่าเราเก่งนะขายได้สูงสุดต่ำสุดตามสัญญาเทคนิคเป๊ะก็ดูเดี๋ยวแล้วพอมาเนี่ยมันแตะที่20ก็อาจจะเป็นโอ้โหแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในการที่บอกว่ามันใช้ได้ที่ลงมาแตะ20 30แล้วมันจะเป็นโอ้โซ80โอ้บอลอะไรเงี้ยมันก็ใช่แต่ถ้ามันมีเทรนด์สักอย่างมันใช้ไม่ได้ผลคือถ้าใช้เอริกอะ ADX มันบอกว่าเทรนด์ไม่เทรนด์ไงอย่างมันดูทุกตรงเนี้ยครับไปมาคลิกไปปุ๊บที่นี่ไม่เท่าไหร่348โอ้อันนี้ได้แค่50บาทแล้วก็พอยอดก็จะขายได้ตามพอใจคือเนี่ยหาลอกให้เจอแล้วเราจะเข้าใจว่ายิ่งหุ้นยิ่งดีมันยิ่งง่ายกว่าหุ้นปั่นได้ไม่ทำไมเล่นเป็นครั้งคราวอย่าไปทุ่มเยอะ 10% 20% ของพอร์ตพอจะถ้าคุณชำนาญขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นไปได้และอย่างหนึ่งดีที่มันอยู่เนี่ยอย่าไปเล่นเลยผมว่าขนาดผมเล่นเลยยังไม่รอดเลยคือเล่นแล้วซื้อแล้วไม่ไปตัวแม่ไปตัวลูกไม่ไปได้อย่างอะไรอย่างนี้แล้วมันมีค่าเสื่อมไงอันนี้ไม่คุ้มอย่างยิ่งไงผมก็เลือกได้นานแล้วเล่นทีเฟกดีกว่าอะไรเงี้ยนี่ครับแล้วพอขึ้นตรงนี้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรอบใหญ่370ไปถึงได้ร้อยหนึ่งปีอะไรเงี้ยครับลองดูครับหาให้เจออินดิเคเตอร์ที่เราชอบทุกอย่างมันมี
มีฟอร์ที่หนึ่งหมดเลยไม่มีใครเพอร์เฟกต์แล้วตอนนี้ถ้ามองอย่างง่ายๆก็คือไซด์เวย์กรอบอยู่แค่เนี้ย410 440 30 บาทโอเคหาให้เจอนะครับแล้วก็หัดมองนั่งดูเรื่อยๆว่างๆสักวันคุณก็จะเก่งเองมันไม่ได้ยากเลยแต่ถ้าเราไปทางพื้นฐานเราก็ต้องไปอ่านหนังสือมันก็เสียเวลาอายุเราก็มากขึ้นแล้วเราไม่มีเวลาที่จะไปนั่งอ่านอะไรอย่างเงี้ยฝึกๆไปว่างๆดูๆพอชำนาญรูปเนี่ยเนี่ยพวกนี้ผมก็ดูสดนะอย่าง JTS อ่ะผมก็ไม่ได้ซื้อผมไม่เคยเห็นกราฟมาก่อนเลยมีคนถามมาขึ้นมาดูเมื่อกี้เนี่ยมันก็แป๊บเดียวมันก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันโอเคแค่นี้แล้วกันนะครับ